อวสานรหัสผ่านแบบเก่า Apple เตรียมมาใช้ระบบล็อกอินแบบใหม่ในการเข้าเว็บไซต์และก็เข้าแอปนะครับเฮ้ยมันคือยังไงระบบล็อกอินแบบใหม่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ไอซ์มาเล่าให้ฟังนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับผมในการล็อกอินเข้าใช้ในตัวของเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG Instagram Gmail อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราจะใช้ตัวของ username และก็ password นะครับซึ่งโอ้โหณตอนนี้เนี่ยช่วงก่อนนี่นะมีตัวของ password ที่เขาบอกคนนิยมใช้กันเยอะที่สุดในโลกก็คือ12345678900นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นรหัสผ่านที่มันก็ยังคงเดาง่ายอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผมแต่ณตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับผมกับทาง Apple จับมือร่วมกับทาง Microsoft นะครับผมรวมไปถึงกับ Google ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาร่วมมือกันว่าเฮ้ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการล็อกอินการเข้าใช้เนี่ยยกเลิกตัวของรหัสผ่านไปเลยดีไหมแล้วก็ใช้ระบบการล็อกอินแบบใหม่ที่มันรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยระบบล็อกอินใหม่ที่ทั้ง3บริษัทนะครับผมร่วมมือแล้วก็ผลักดันกันนะครับผมมันคือระบบล็อกอินมาตรฐาน FIDO นะครับผมที่ผู้ใช้อย่างเราๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจำรหัสผ่านบางคนจำรหัสผ่านไม่ได้อีกต่อไปก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมเข้าเว็บตรงเว็บไซต์อะไรต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับซึ่งถ้ามันไม่ใช้ตัวของพาสเวิร์ดแบบนี้แล้วมันจะล็อกอินด้วยอะไรนะหลายๆคนก็แบบพิมจะล็อกอินด้วยอะไรวะซึ่งในที่เราจะใช้รหัสผ่านแบบปกติแบบเดิมนะครับผมเขาก็จะมีการมาใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการยืนยันตัวตนแทนไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าหรือว่าจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือก็ตามนะครับผมซึ่งตรงนี้ยกตัวอย่างผมว่าถ้าเราใช้งานตัวของ Gmail นะครับผมอาจจะมีการแจ้งเตือนมายังมือถือของเรานะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนหน้าเพื่อปลดล็อกเข้าใช้ตัวของ Gmail ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปจำรหัสผ่านอะไรเลยนะครับผมซึ่งจริงๆก็ถือว่าการล็อกอินแบบใหม่มันก็เสริมสร้างความสบายและเป็นเรื่องดีสำหรับเราที่ไม่ต้องไปจำรหัสผ่านอะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะครับผมแต่ถึงแม้นะมันจะมีข้อดีตรงนี้หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำมือถือหายเราจะสามารถล็อกอินได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแง่ที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอเขาว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับผมซึ่งทาง Apple กับ Google นะครับผมตอนนี้ก็มีการเริ่มพัฒนาระบบตรงนี้เข้ามาแล้วนะและคิดว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็อาจจะมาภายในปีนี้นะครับผมหรือว่าอย่างช้าที่สุดก็อาจจะสักปีหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบการล็อกอินตรงนี้จากทาง Apple แล้วก็ Google มือถือ Android ทั้งหลายนะครับผมแต่เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างนะฮะการล็อกอินแบบเดิมนะใช้ username password มันก็สะดวกดีอยู่แล้วนะครับผมเรารู้ได้เพียงแค่คนเดียวด้วยนะสามารถเอาไปใช้อะไรยังไงก็ได้กับแบบเราหยิบตัวนี้ไปนะครับผมก็สามารถใช้ได้หรือว่าการล็อกอินแบบใหม่ที่ต้องผ่านมือถือสแกนนิ้วมันเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมชอบแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยไปตอบด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกด subscribe ให้กับ channel จะรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะให้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ